สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania และตอนนี้ค่ะพวกเราก็ยังคงอยู่กันที่ American Airlines Center นะคะเกม NBA Final 2024 Game 4ค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ้านของ Dallas Mavericks นะคะซึ่งเป็นเกมหลังคู่ฝาของ Dallas Mavericks ด้วยเพราะว่าตอนนี้ตามซีรีส์อยู่0-3อย่างที่เพื่อนทราบกันดีตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยไม่เคยมีทีมไหนเลยนะคะที่จะสามารถคัมแบ็คกลับมาได้ค่ะส่วน Boston Celtics ถ้าหากว่าวันนี้พวกเขาคว้าแชมป์ได้จะเป็นแชมป์ที่18ในประวัติศาสตร์ของทีมเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนะคะเราได้มีโอกาสไปร่วมวัน Practice Day จะเป็นวัน Practice ก่อนจะมีเกมกันค่ะแล้วก็จะมีช่วง Media Section ด้วยเป็นยังไงบ้างคะมินเน่คือเมื่อวานนี้เนี่ยแหละครับทั้ง2ทีมที่จริงๆแล้วต้องมาทำการซ้อมแต่ฝั่งของ Dallas Mavericks เนี่ยไม่มีนักกีฬาคนไหนมาทำการซ้อมนะครับอาจจะให้นักกีฬาพักกายพักใจหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยเขาก็พร้อมและยังคงมั่นใจเชื่อมั่นนะครับว่าพวกเขาต้องสามารถคว้าชัยชนะมาได้อย่างที่ลูก้าบอกครับว่าถ้าเกิดทุกอย่างยังไม่จบก็ยังคงมีความหวังและก็ต้องการคว้าชัยชนะซึ่งตัวของลูก้าในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขารู้ดีนะครับว่าในเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดไปหน่อยหน่อยจะเป็นเรื่องของการฟาวอารมณ์ที่คุมตัวเองไม่อยู่นะครับมีการเถียงกับกรรมการมีการบ่นใส่สตาฟทีมของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นนะครับและก็เชื่อว่าตัวของลูก้าน่าจะทำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมครับและก็เป็นอย่างที่เขาบอกเพิ่มเติมนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยจะกลับมามีความสนุกในเกมการแข่งขันจะไม่สนใจจะไม่เอาอารมณ์ไปการไปอยู่กับการตัดสินของกรรมการใดๆทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งที่แฟนๆพวกเราอยากเห็นนะคะอยากจะเห็นเกมมันๆในเกมนี้ค่ะเกมนี้เป็นเกมที่4แล้วแต่สำหรับ Boston Celtics นะคะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำซีรีส์อยู่3-0ก็ตามแต่ว่าตัวของพวกเขาเนี่ยไม่ประมาทเด็ดขาดเลยค่ะตูนได้เดินตะเวนสัมภาษณ์นักกีฬาของ Boston Celtics นะคะทุกคนก็พูดเป็นคำเดียวกันเลยค่ะบอกว่าไม่ได้มีการคุยไม่ได้มีการดีใจอะไรทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าจะนำอยู่3-0แล้วตามประวัติศาสตร์ไม่มีทีมไหนกลับมาได้เขาไม่ได้ดีใจเขาบอกว่าตอนนี้งานมันยังไม่จบ job not done yet ดังนั้นค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะกลับมาทำงานกับพวกเขาค่ะแล้วก็จะใส่แบบเต็มที่เลยฉันว่าเขาบอกว่าเขาเคยมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมคะพี่เน่อย่างซีรีส์ปีที่แล้วค่ะที่เขาโดนไมอามี่ฮีทนำ3-0แล้วเขาสามารถตีเสมอได้ดังนั้นเนี่ยอะไรก็ไม่แน่เลยค่ะส่วนก่อนเข้าเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศค่ะพี่เน่คือตอนแรกเนี่ยเราก็สนใจนะครับว่าตัวของคริสแซปปอลซิงกิสจะลงได้หรือเปล่าแต่ก่อนเกมการแข่งขันตั้งนานนะครับเกือบ2 ชั่วโมงตัวของคริสแซปปอลซิงกิสมาซ้อมแล้วก็เป็นการซ้อมที่ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นนะครับกว่า20 นาทีซ้อมต่อหน้าสตาฟทีมแพทย์ของทีมตัวเองครับมาดูอาการว่าสภาพของเขาเป็นยังไงเราเห็นทั้งการยิง3คะแนนนะครับมีการประทะกระแทกใส่แล้วก็มากระโดดรับยิงทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนปกติมากเลยแต่ว่าก่อนเกมการแข่งขันครับต้องมารอทางทีมอีกครั้งหนึ่งว่าตัวของคริสตัปปอลซิงกิสจะสามารถลงสนามได้หรือเปล่าที่ชอบอีกอย่างนึงค่ะน่ารักมากๆเลยระหว่างที่คริสตัปปอลซิงกิสซ้อมอะค่ะมีการรีเควสขอเพลงกับสตาฟทีมด้วยว่าอยากฟังเพลงนี้สตาฟทีมก็แบบต้องหาเพลงแล้วก็เปิดเพลงเขาซ้อมด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่ KPจะมาซ้อมนี่ค่ะเราก็ได้เห็นการซ้อมของไคลรีวันนี้ไคลรีก็โฟกัสแบบสุดๆล็อกอินแบบสุดๆเนี่ยเข้ามาซ้อมก่อนการแข่งขันประมาณ3 ชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์ที่ไคลรีพูดถึงแฟนบาสชาวไทยนะคะอย่าลืมไปติดตามค่ะในทุกๆช่องทางเลยค่ะทั้ง YouTube Short Facebook IG แล้วก็ TikTok เลยนะคะและสำหรับของแจกในวันนี้ที่อยู่บนเก้าอี้ทุกๆเก้าอี้นะคะก็ยังคงเป็นแบบเดิมค่ะมีทั้งผ้าแล้วก็มีทั้งเสื้อแล้วก็มีทั้งโปสเตอร์ด้วยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราทั้ง2คนเนี่ยขอขึ้นไปประจำที่ภาคก่อนเพื่อจะได้เตรียมตัวภาคเพย์แบ็คให้กับเพื่อนได้รับฟังกันเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตูนอยากจะให้มีไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินไปที่บอสตันเรียบร้อยแล้วจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วด้วยยังไงก็แล้วแต่ค่ะตอนนี้ขอลุ้นอย่างเดียวขอลุ้นเกม5แต่ก่อนที่พวกเราจะไปดูเกมกันเพื่อนๆอย่าลืมนะคะขอกำลังใจไกลจาก American Airlines Center แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆที่มีอีกมากมายเลยค่ะที่กำลังจะปล่อยให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปขึ้นไปที่สเตชันการพักของพวกเราก่อนนะคะนี่นะคะเพื่อนๆคริสปอลซิงกิสซ้อมค่ะสูงมากดูดิสูงมากอ่ะคือไม่ต้องกระโดดแค่ขย่งก็คือถึงเลยถึงห่วงเลยคือสเตตัสตอนนี้คือ questionable 50-50นะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถลงสนามทำการแข่งขันได้หรือเปล่าโอ้โหดูสเต็ปนะคะเนี่ยเลยกล้องเลยอ่ะกล้องเก็บไม่อยู่อ่ะต้องถ่ายแนวตั้งถึงจะเก็บอยู่อ่ะStay on the floor. Thank you.
So the colors don't be good. But anybody with F only, regardless of color, has to stay out there on the floor itself and not on the court. Yeah, that'll. สู่การแข่งขันนี้ก็ตามคาดจริงๆนะคะโคชโจมาซูราก็ออกมาประกาศค่ะว่าคริสตาปอซิงกิสพร้อมลงสนามทำการแข่งขันแต่จะใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้นทั้ง2ทีมยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมยังคงได้ผู้เล่นตัวหลักของพวกเขาทำแต้มค่ะดัลลัสเนี่ยก็ลูก้าแล้วก็ไคลรีนะคะส่วนบอสตันเซลติกส์ก็2เจเช่นเคยค่ะจนกระทั่งนะคะดัลลัสแมเวอริกส์ได้ผู้เล่นทัพสำรองวันนี้ก้าวขึ้นมาทำแต้มได้ดีมากๆดีกว่าบอสตันเซลติกส์มากเลยค่ะเน้นเจาะวงในแล้วก็ป้องกันวงนอกทำให้แต้มของบอสตันเนี่ยไม่เดินเลยนะคะจบครึ่งแรกดัลลัสนำอยู่กว่า26แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะดัลลัสเนี่ยก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่ประมาทเลยค่ะลูก้าแล้วก็ไคลียิงนอกไม่ดีนะคะก็อาศัยการข้ามเข้าไปทำแต้มอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่เซลติกส์เต็มไปด้วยความผิดพลาดโดนดัลลัสหนีห่างไปบางช่วงห่างกว่า48แต้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นแล้วค่ะเบรกตัวหลักนะคะวันนี้บอสตันเซลติกส์ก็ยกธงขาวดัลลัสแมเวอริกส์ทำได้ดีกว่ามากๆค่ะเป็นเกมที่เราไม่คิดเลยจริงๆว่าวันนี้จะสามารถทำได้แข็งแกร่งขนาดนี้และก็นำห่างขนาดนี้นะคะจบเกมค่ะขยี้ไปเละเลย122-84ตามซีรีส์มาเป็น3-1พวกเขาทำได้จริงๆค่ะไปต่อกันที่เกม5เป็นยังไงบ้างคะบอสตันเซลติกส์วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต้มไม่เดินเลยเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับที่เซลติกส์จะแพ้อย่างเละเทะขนาดนี้และการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกในรอบ36วันแต่ถ้าเกิดวัดกันในฐานะทีมเยือนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเซลติกส์จะเล่นในทีมเยือนในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยดีจริงๆเป็นการแพ้ในฐานะทีมเยือนครั้งแรกในรอบ66วันครับไม่น่าเชื่อเลยการพ่ายแพ้ในวันนี้ที่จบลงได้มีการแต้มห่างระดับ38แต้มถือว่าเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์นะครับที่มีการแพ้แบบยับเยินขนาดนี้ใน NBA Finals อันดับ1ยังคงเป็นชิคาโกบูลส์นะครับที่อัดยูทาห์แจ๊สยับเลยครับตอนนั้น42แต้มในปี1998และอันดับ2ก็คือบอสตันเซลติกส์นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเอาชนะ LA Lakers ได้ในปี2008ตอนนั้นชนะห่างระดับ39แต้มจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับนี่คืออันดับ3ในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals สำหรับบอสตันเซลติกส์เนี่ยในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาคว้าแชมป์มาทั้งหมด17ครั้งมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในปี1984ที่ตอนนั้นระหว่างเกมการแข่งขันเนี่ยมีแต้มห่างระดับ34แต้มแต่ในเกมวันนี้ครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับระดับ48แต้มแบบนี้ก็สู้ไม่ไหวครับคู่หู2เจนะครับวันนี้เจสันเทตัมเนี่ย15แต้มเท่านั้นเองต้องบอกว่า15แต้มเท่านั้นเองเพราะตามปกติแล้วในเกมที่จะปิดซีรีส์แบบนี้เจสันเทตัมโดยเฉพาะการเล่นนอกบ้านในเพลย์ออฟปีนี้มักจะทำได้ดีแต่วันนี้ก็ไม่ไหวคู่หูของเขาอย่างเจเลนบราวน์วันนี้ยิ่งหนักไปอีกครับตอนแรกเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าถ้าวันนี้คว้าแชมป์เนี่ยรับไฟนอลส์ MVP อย่างแน่นอนไปมาวันนี้มีเพียงแค่10แต้มเท่านั้นเองนะครับยิงฟิลโกระดับ 25%อยู่ดีประสิทธิภาพในการเล่นต่างๆของเจเลนบราวก็หายไปการยิง3คะแนนของ2เจวันนี้ก็แย่ทั้งคู่เลยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยยามที่2คนนี้มีผลงานที่ไม่ค่อยดีมักจะได้ผู้เล่นคนอื่นๆในทีมที่เหลืออยู่ในก้าวขึ้นมาช่วยไม่ว่าจะเป็นเดริกไวท์เอาฮอฟเฟิร์ดหรือว่าจะเป็นจูฮอยเดย์วันนี้ทั้ง3คนเนี่ยถือว่าเงียบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการเล่นเกมรับต่างๆอย่างเดริกไวท์เนี่ยกว่าจะมาทำแต้มได้เนี่ยก็ยิง3คะแนนลูกที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะลงไกลเหลือเกินจูฮอยเดย์กว่าจะมาเริ่มทำแต้มของตัวเองได้ก็ในช่วงครึ่งหลังที่แต้มมันห่างเกินไปทัพสำรองวันนี้ก็สู้ทัพสำรองของดัลลัสแมเวอริกส์ไม่ได้แต้มที่พวกเขาได้เนี่ยนะครับมันมาเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหโค้ชโจเนี่ยปล่อยให้ตัวสำรองเนี่ยลงยาวเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงท้ายควอเตอร์ที่3ด้วยซ้ำไปจบเกมในวันนี้ใครจะเชื่อครับว่าเซลติกส์มีเพียงแค่84แต้มพวกเขายังทำไม่ถึง85แต้มด้วยซ้ำไปนะครับกลายเป็นทีมที่2ต่อจากคลิปแรงคาริเอสในปี2016ที่ตอนนั้นเนี่ยโดนโกลเด้นสเตทวอริเออร์กดเอาไว้เพียงแค่77แต้ม2ทีมนี้เนี่ยทำไม่ถึง85แต้มใน NBA Finals นะครับไม่น่าเชื่อจริงๆทั้งที่พลังในการเล่นเกมบุกต่างๆของเซลติกส์ในฤดูกาลนี้เนี่ยน่ากลัวเหลือเกินหลังจะจบเกมการแข่งขันโค้ชโจแมสซูล่าเนี่ยก็ให้เครดิตการเล่นของทีมดัลลัสแมเวอริกส์มากๆนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกอย่างของทีมดัลลัสเนี่ยทำได้เหนือกว่าลูกทีมของพวกเขาทั้งสิ้นเลยเช่นเดียวกับอัลฮอร์ฟอร์ดนะครับวันนี้เขาก็บอกว่าแฟนๆในสนามเนี่ยต่างก็ส่งเสียงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ดัลลัสแมเวอริกสามารถคว้าชัยชนะในวันนี้ได้เจเลนบราวน์เนี่ยก็บอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะต้องคิดเหมือนกันนะครับคิดว่าเหมือนชีวิตของพวกเขาเนี่ยอยู่บนเส้นได้
ถ้าเกิดไม่คิดแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้คือวันนี้ค่ะการเล่นของ Boston Celtics เนี่ยจากที่พวกเรานั่งดูนะคะดูเหมือนไม่ใช่ Boston Celtics เลยอ่ะ คือไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่างเลยค่ะ ไม่ได้ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรที่แบบเป็นทรงเกมที่ดีของ Boston Celtics ที่พวกเราเคยเห็นมาแต่ว่าบอลยังพลาดอ่ะใช่ง่ายๆก็พลาดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะว่า Boston Celtics ยังคงนำซีรีส์อยู่3-1ถือว่าเป็นการนำที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว3เกมแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าพวกเขาเนี่ยนำซีรีส์มาก่อนแล้ว3-0นะคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่3-0ในประวัติศาสตร์ยังไงเนี่ยก็ยังไม่มีทีมไหนที่สามารถจะคัมแบ็กกลับมาได้เลยค่ะแล้วในส่วนของดาลัสนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราต้องให้เครดิตการเล่นเกมรับแล้วก็เล่นเกมบุกเขาจริงๆนะวันนี้ทำได้ดีแต่คือในใจตูนนะตูนเสียดายมากเลยว่าเกมที่ดีของดาลัสแบบนี้ทำได้สามารถนำเซลติกได้ห่างแบบนี้แต่ทำไมมาช้าจังเลยค่ะเฮนเดอร์กับแอมเมนตูจริงๆนะครับในเกมวันนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินของดาลัสแมริสแต่ไม่รู้ว่าจะมาช้าเกินไปหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราเห็นหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับเป็นสิ่งที่ทางดาลัสเนี่ยควรจะต้องทำตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับเซลติกส์เลยซ้ำไปเริ่มกันที่ลูก้าก่อนหลังจากจบเกม3เนี่ยทุกคนทราบกันดีนะครับว่าลูก้าเนี่ยโอ้โหโดนเสียงวิจารณ์หนักหน่วงมากๆเลยนะครับในฐานะนักกีฬาอันดับ1ของทีมว่าจะเป็นสไตล์การเล่นหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมรับในภาพรวมหรือว่าจะเป็นอารมณ์ของตัวเองที่มีปัญหากับการตัดสินของกรรมการหรือเกิดแต่ไหนจะมีการไปโวยใส่สตาฟทีมตัวเองด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวของลูก้าเองจะต้องพิสูจน์และก็จะต้องแก้ไขซึ่งในเกมวันนี้เขาทำได้ดีและในวันนี้เราก็เห็นการเล่นเกมรับที่ตั้งใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับของลูก้าแล้วก็เป็นการเล่นเกมรับแบบระวังการฟาวด้วยไม่สนใจการตัดสินของกรรมการครับกลับมาสนุกในเกมของตัวเองนี่คือสิ่งที่ลูก้าเขาตั้งใจแล้ววันนี้ก็ทำได้ดีแม้ว่าเราจะเห็นการเล่นเกมบุกที่ยังคงมีความผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะการยิง3คะแนนวันนี้ยิง3คะแนนแย่มากๆครับพยายามยิงไป8ลูกไม่ลงเลยสักลูกเดียวแต่ก็แก้ไขเกมตัวเองครับพยายามลุยเข้าไปวงในหรือจะเป็นการสร้างจังหวะยิงระยะกลางของตัวเองดึงให้เพื่อนมีส่วนร่วมกับเกมนะครับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยลูก้าทำคนเดียวถึง25แต้มจาก29แต้มที่ตัวเองทำได้ในเกมวันนี้ทำให้ตัวของเขากับทิมดันแคนนะครับกลายเป็น2นักกีฬาคนล่าสุดนะครับที่จบครึ่งแรกใน NBA Finals และสามารถทำระดับ25แต้มได้โดยที่ไม่มีการยิง3คะแนนลงเลยแม้แต่ลูกเดียวเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับพอลูก้าเริ่มทำแต้มได้ดีแบบนี้คนอื่นๆก็ไหลลื่นครับโดยเฉพาะอย่างไคลรีเออร์วิงแม้ว่าในเกมวันนี้ตัวของไคลรีเองก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับที่ยิง3คะแนนไม่ดีแต่เราเห็นความคึกตลอดทั้งเกมครับเหมือนจะเป็นการพยายามลุยเข้าไปทำแต้มวงในมีบางจังหวะในกระชากโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยนะครับจี๊ดเข้าไปไม่ได้ฟาวก็ได้แต้มครับมีการวางบอลซ้ายวางบอลขวาวันนี้ไคลรีก็พยายามทำเต็มที่วันนี้ทำไป21แต้มนะครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยตัวของลูก้ากับไคลรีทำแต้มรวมกันนะครับ36แต้มในขณะที่เซลติกทั้งทีมเนี่ยทำได้เพียง35แต้มเท่านั้นเองในช่วงครึ่งแรกการทำ35แต้มเนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดของเซลติกในฤดูกาลนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นการทำแต้มในช่วงครึ่งแรกที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ที่โค้ชโจแมซูล่าเข้ามาทำหน้าที่2ฤดูกาลไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้ดัลลัสจะทำสำเร็จและก็ไม่ใช่แค่คู่หูลูคายที่มาในเกมวันนี้นะครับคนอื่นๆที่เหลืออยู่ในทีมของดัลลัสแมวริกส์มากันทุกคนเลยแม้ว่าแดเนียลแกฟเฟิร์ดเดริกโจนส์จูเนียร์หรือว่าจะเป็นพีเจวอชิงตันจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็เห็นการยิง3คะแนนเราเห็นการเล่นเกมรับเราเห็นการพยายามมีส่วนร่วมกับเกมครับนี่คือสิ่งที่3คนเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ไม่หายไปจากเกมต่างกับ3เกมก่อนหน้านี้แล้วก็ทับสำรองอีกวันนี้ทับสำรองนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเริ่มกันที่รุกกี้ทีเด็ดก่อนอย่างเดริกไลฟ์ลีวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาแสดงความเป็นรุกกี้แต่รุกกี้คนนี้ถือว่าเป็นของจริงนะครับเขาสามารถปรับตัวครับค่อยๆพัฒนาตัวเองคิดว่าคนค่อนข้างชินกับบรรยากาศของ NBA Finals ใช่หรือเปล่าคะวันนี้เป็นลูกกลับมาเป็นลูกกี้ปอมอีกครั้งนึงใช่ครับคือตัวของเขาเนี่ยรู้ว่าจุดไหนที่ตัวเองผิดพลาดวันนี้แก้ไขได้เบ็ดเสร็จมีทั้งการทำแต้มปิดแต้มรอบๆปากห่วงรอจังหวะมีการลุยเข้าไปยัดห่วงทุกอย่างเนี่ยพร้อมมากๆและที่สำคัญวันนี้รีบาวสำคัญมากครับวันนี้ทำไปถึง12รีบาวแล้วก็เป็นรีบาวเกมบุกถึง7ครั้งเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับรีบาวเกมบุกถึง7ครั้งนี่ถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA Finals ของเขาณเวลานี้และที่พิเศษมากไปกว่านั้นวันนี้เนี่ยลงสนามมาแป๊บเดียวนะครับมีการยิง3คะแนนซึ่งถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงลูกแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาและมาเกิดขึ้นในเวทีที่ใหญ่ที่สุดของฤดูกาลครับนั่นคือ NBA Finals หลังจบเกมเจ้าตัวบอกว่าการยิง3คะแนนลงลูกนี้เนี่ยเขาขออุทิศให้กับคุณแม่ของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปจบเกมในวันนี้จัดดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะครับ11แต้ม12รีบาวด์มีค่าเหลือเกินแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เดริกไลฟ์ลีที่มานะครับคนอื่นๆเนี่ยมากันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเต้เอ็กซัมหรือว่าจะเป็นอย่างจอร์จกรีนจาเดนฮาร์ดี้รวมไปถึงแม็กซี่ครีเบอร์ด้วย
และที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์โอ้โหวันนี้สุดยอดจริงนะคะทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์นี่ยิง3ตัวพวกเรางงไปเลยจริงครับลงมายิง3คะแนนในช่วงควอเตอร์ที่4นะครับรัวๆเลยถึง4ลูกติดจบเกมในวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูก15แต้มที่ตัวของเขาทำได้เนี่ยกล้องต้องจับคุณพ่อของเขาเลยอย่างทีมฮาร์ดเวย์เรียกว่าโอ้โหวันนี้คุณพ่อเนี่ยปลื้มรอมา3เกมแล้วเมื่อไหร่ลูกชายจะทำแต้มใน NBA Finals ได้พอมาทำเนี่ยมาทำรัวๆเลยนะครับช่วงควอเตอร์ที่4ทำให้เขากลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีม Dallas Mavericks ที่ในการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับสามารถยิง3คะแนนลงอย่างน้อย5ลูกในช่วงควอเตอร์ที่4ควอเตอร์เดียวได้แบบนี้ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ในช่วง3ควอเตอร์แรกเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะครับไม่ได้วอร์มไม่ได้ทำอะไรเลยพอมาถึงควอเตอร์ที่4เนี่ยใส่กันเป็นชุดเลยเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างหลังที่จบเกมการแข่งขันเจสันคิดพูดได้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในลีกนี้ก็คือการที่จะปิดซีรีส์ใส่ทีมที่เหมือนไม่มีอะไรจะเสียและในค่ำคืนวันนี้ Dallas Mavericks ก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าพวกเขาทำให้เซลติกเสียทรงได้ขนาดไหนเรียกว่าถอดใจกันแต่ในช่วงท้ายควอเตอร์ที่3แล้วด้วยซ้ำไปเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับ Dallas Mavericks ในเกมวันนี้ต้องยกเครดิตให้พวกเขาจริงๆนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยเหมือนเป็นทีมที่ต้องการชัยชนะมากกว่า Boston Celtics จังหวะพุ่งหาบอลจังหวะรีบาวด์จังหวะเล่นเกมบุกวันนี้แบบทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแบบเต็มที่เลยค่ะจังหวะรีบาวด์เนี่ยเหนือกว่า Boston Celtics ถึง21ครั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามค่ะเทิร์นโอเวอร์เนี่ยไม่ถึง10ครั้งเองนะคะทำแต้มวงในเนี่ยก็เหนือกว่า Boston Celtics ถึง34แต้มยอดเยี่ยมมากๆค่ะในที่สุดก็มีเกม5จนได้เพราะว่าตูนเนี่ยเตรียมชุดสีเขียวไว้เรียบร้อยแล้วเจอกันค่ะเพื่อนๆที่ TD Garden นะคะซีรีส์นี้ยังไม่จบค่ะยังอยู่กันเดี๋ยวเราลุ้นกันเกมต่อเกมอย่างที่ลูก้าบอกจริงๆเราไม่ต้องมองไปข้างหน้าอนาคตไกลๆค่ะเราเหมือนเป็นแค่วันเกมค่ะเราเจอกันที่ TD Garden วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนมาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ